การป้องกันน้ำรั่วซึมเข้าตัวอาคารการทดสอบนี้กระทำภายใต้สภาวะที่มีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นฝนที่เกิดจากไต้ฝุ่นหรือสภาพฝนตกหนักที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันหรือเจอริล่ารีนสตอร์มเพื่อวัดความสามารถในการป้องกันน้ำของหน้าต่างภายใต้มาตรฐาน JIS ของญี่ปุ่นการป้องกันน้ำเข้าตัวอาคารถูกกำหนดไว้หลายระดับตามตารางต่อไปนี้ระดับ W4 กำหนดไว้สำหรับการทดสอบในภาวะที่ปริมาณน้ำ4ลิตรต่อตารางเมตรต่อนาทีและรอบของแรงดันอากาศจากต่ำสุด175พาสคาลถึงสูงสุด525พาสคาลระยะเวลาทดสอบทั้งหมด10นาทีถ้าเราเปรียบเทียบสภาวะการทดสอบนี้กับสภาวะฝนตกจริงปริมาณของน้ำฝนจะได้ประมาณ240มิลลิเมตรต่อชั่วโมงปริมาณนี้มากกว่า2เท่าของเจอริล่ารีนสตอร์มในญี่ปุ่นซึ่งมีปริมาณน้ำฝนประมาณ100มิลลิเมตรต่อชั่วโมงยิ่งกว่านั้นปริมาณนี้ยังมากกว่าสถิติปริมาณฝนตกหนักที่สุดของญี่ปุ่นที่บันทึกไว้187มิลลิเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่นางาซากิ525พาสคาลซึ่งถูกกำหนดเป็นปริมาณแรงดันอากาศสูงสุดของระดับ W4 เทียบเท่ากับความเร็วลมที่ 29.3 เมตรต่อวินาทีภายใต้ความเร็วนี้แม้ผู้ชายที่แข็งแรงก็ไม่สามารถยืนตัวตรงได้การทดสอบนี้กระทำภายใต้ระดับ W4